ช่องวันแจงดราม่าเพิรล็อกกี้แฟนงานนี้ทำกลายไปทั่วลงหนัก ยังร้อนระอุเหมือนเช่นเดิมกับกรณีดราม่าของสาวเพร์อวิรินสราปมล็อกกี้แฟนซึ่งหล,หลายๆคนนั้นมองว่าการที่สาวเพร์อได้ขึ้นไปถูกล็อกไว้แล้วหรือไม่เพราะสังเกตเห็นว่าทางศิลปินยังเดินไปไม่ถึงตรงนั้นเลยแต่ทางทีมงานได้ดึงสาวเพร์อออกมาจนกลายเป็นประเด็นคืนเทนติดท็อปกันเลยทีเดียวทั้งนี้สาวเพร์อก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าว่าตัวเองนั้นก็แค่แฟนขับที่ชื่นชอบเจาา้าสันการที่ตนเองถูกเลือกตนก็ตกใจเช่นกันแต่กับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ไกลชีดศิลปิน นที่่ชชืชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการล็อกอภิสิทธิ์ไว้ตนต้องขอโทษแฟนขับที่ทําให้เข้าใจผิดจนกระทั่งล่าสุดช่องวันตนสังกัดของดาราสาวเพิร์ดก็ได้ออกหนังสือชี้แจงจากการที่บริษัทที่เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินแจ็คสันหวังถึงดาราสาวเพิร์ดได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนในคอนเสิร์ตรอบวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยชี้ว่าเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตซึ่งมีกระแสะข่าวทีไม่เป็นความจริงทําให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายและมีผลกระทบต่อสาวเพิร์ดวิทินสลาเป็น ซึ่งทางเพิร์ดได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตในราคา18,000บาทและได้รับอภิสิทธิ์นั่นก็คือบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโซนสแตนดิ้ง A หนึ่งใบการเข้าชมเซาทเชคปาร์ตี้และถ่ายรูปกับศิลปินเพิร์ดได้ทําตามเงื่อนไขดังกล่าวของบัตรเมจิกวันวีไอพีแพ็กเกจซึ่งหลังจากที่มีการถ่ายรูปกับแจ็คสันหวางเสร็จสิน้นมีทีมงานของคอนเสิร์ตเข้ามาแจ้งว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนและก็ได้ขอคอนแทคไลน์ไว้เพื่อใช้ในการติดต่อซึึ่่่งงงงงเเพิิรรรรททกกกกก็ไมไมมมดด้ีีีาาาาบถวธในนคััลือขอขจะ ถึงเวลาเข้าชมจึงมีทีมงานติดต่อมาตามที่เป็นข่าวเพื่อยืนยันว่าเพิร์ดกับทีมงานคอนเสิร์ตไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและเพิร์ดก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆในการรับเลือกเป็นลัคกี้แฟนของคอนเสิร์ตดังกล่าวจึงขอเตือนให้หยุดการโพสต์ด้วยข้อความที่หยาบคายรวมถึงส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของนักแสดงโดยทางช่องวันจะดําเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อผู้กระทําดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและหลังจากที่ทางต้นสง ของสาวเพิร์ดได้ออกมาชี้แจงกลายเป็นว่ากับทัวลงหนักติดท็อปเทนทวิตเตอร์บวกกับมีการแชร์คลิปวิดีโอของช่องข่าวที่มีการบอกว่าเมื่อคอนถึงเวลาการปล่อยโซนบัตรในราคา18,000บาทพอถึงเวลาปล่อยโซนตัวเองทางเพิร์ดก็ต้องการเข้าห้องน้ําพอเข้าเสร็จก็ไปไม่ทนันเลยได้อยู่แถวบริเวณด้านหลังและทางทีมงานหาไม่เจอก็เลยมีการพิมพ์ลายตามหาซึ่งทางทีมงานเป็นทีมงานของ EEG ต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าเพิร์ดเป็นนักแสดงตามที่ได้ชี้แจงไปส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรก่อน ซึ่งหา AEG เขาได้ขอจัดการอะไรให้เรียบร้อยหลังจากการจัดคอนเสิร์ตจึงได้ออกมาชี้แจงจริงๆมันเป็นโปรเซสของโปรดักชันที่ต้องมีการขอแลกลายเอาไว้หลังจากการสุ่มในรอบซาวด์เช็คโปรดักชันบางทีเขาก็มีขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างเพื่อสะดวกในการติดต่อนอกจากนี้ก็ยังมีการจับข้อความแถลงการของช่องที่ว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็น Fan, ลัคกี้แฟนและขอคอนแทคลายไว้เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อทําให้หลายคนมองว่าสรุปแล้วล็อกหรือไม่ล็อกพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าแล้วอีก5คนที่เหลือที่ได้ขึ้นไปมีการขอ ขอคอนแทคไลน์เหมือนกันแบบนี้หรือไม่เรียกได้ว่าประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนให้ได้ติดตามกันต่อไป